เวลามองหาบ้านในย่านราชพฤกษ์นะครับปัจจุบันนี้เราก็มักจะไปดูแถวๆวงเวียนพระราม5หรือเลยจากถนนรัตนาธิเบศรขึ้นไปทางฝั่งนอร์ทราชพฤกษ์ใช่มั้ยครับแต่ตรงกลางระหว่างนั้นเนี่ยมันจะมีอยู่อีกหนึ่งทำเลที่หลายๆคนอาจจะลืมนึกถึงไปก็คือโซนราชพฤกษ์เจษฎาบดินทร์นั่นเองครับและวันนี้แอดมินบุญวรัญญูกับรายการแอดมาเองก็อยู่กันบนสะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์ครับเป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีอายุกำลังจะครบ10ปีพอดีนะครับเพราะว่าเขาเปิดใช้งานมาตั้งแต่ปี2557ครับพอลงจากสะพานมหาเจษฎาบดินทร์นะครับก็จะเป็นถนนราชพฤกษ์นนทบุรี1ครับซึ่งเขาก็จะทำหน้าที่ตรงตามชื่อเลยครับคือเชื่อมต่อระหว่างถนนนนทบุรี1นะครับทางฝั่งตัวเมืองนนกับถนนราชพฤกษ์ครับทางฝั่งราชพฤกษ์นี่เองก็จะเป็นถนนเส้นที่ช่วงต้นๆเนี่ยจะเชื่อมต่อกับถนนบางสีเมืองครับแล้วก็ถนนบางกวยไซน้อยนะครับแล้วก็ช่วงกลางนะครับที่จะไปตัดกับถนนราชพฤกษ์เนี่ยก็จะสามารถไปได้ทั้งวงเวียนพระราม5หรือจะไปรัตนาธิเบศรก็ได้นะครับส่วนสุดปลายถนนของถนนราชพฤกษ์นนทบุรี1เนี่ยก็จะเชื่อมต่อกับถนนบางใหญ่บางคูวัดแล้วก็ถนนบางกวยไซน้อยอีกทีนึงครับสามารถที่จะทะลุไปออกที่รัตนาธิเบศรก็ได้หรือจะไปทางฝั่งกาญจนาภิเษกวงแหวนตะวันตกเลยก็ได้เหมือนกันนะครับระหว่างทางที่เราขับกันมาบนถนนราชพฤกษ์นนทบุรี1นะครับก็จะเห็นว่ามีโครงการหมู่บ้านจัดสรรอยู่ค่อนข้างเยอะเลยครับแล้วก็มีทั้งร้านค้าร้านอาหารซุปเปอร์มาร์เก็ตรวมถึงปั๊มน้ํามันขนาดใหญ่ครับตั้งอยู่หลายปั๊มเลยด้วยนอกจากนี้นะครับใกล้ๆกับถนนราชพฤกษ์นนทบุรี1เนี่ยยังสามารถเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีม่วงได้หลายสถานีเลยนะครับก็สถานีใหญ่ๆเลยเนี่ยก็จะเป็นสถานีพระนั่งเกล้าครับที่เชื่อมต่อเข้าไปในตัวเมืองได้ง่ายครับจะไปทั้งตัวเมืองนนทบุรีหรือต่อ MRT สายสีน้ำเงินนะครับเข้าไปในตัวเมืองกรุงเทพชั้นในก็ได้เหมือนกันครับใกล้ๆกับสะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์เนี่ยจะมีท่าน้ำอยู่หลายท่าเลยครับโดยท่าใหญ่ๆเลยที่มีเรือด่วนเจ้าพระยาเข้าไปถึงตัวเมืองกรุงเทพเนี่ยก็จะเป็นท่าน้ำนนหรือท่าพิบูลสงคราม3ครับมีเรือด่วนไปถึงย่านเกียรติกายรัฐสภานะครับหรือจะไปไอคอนสยามไปสาทรก็รวดเร็วครับใกล้ๆกับสะพานมหาเจษฎาบดินทร์นะครับก็จะมีสวนสาธารณะขนาดใหญ่กว่า100ไร่เลยครับคือที่นี่ครับอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษกจะอยู่แถวๆถนนบางสีเมืองนะครับแล้วก็มีพื้นที่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยเป็นสวนสาธารณะครับที่มีพื้นที่ให้ออกกำลังกายนะครับแล้วก็มีการจัดแต่งต้นไม้เอาไว้สวยเลยครับมาเดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจกันได้นอกจากนี้ใกล้ๆกับถนนราชพฤกษ์นนทบุรีนะครับก็ยังมีโรงเรียนชื่อดังอยู่อีก2แห่งครับโรงเรียนแรกเนี่ยคือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรีนะครับส่วนอีกโรงเรียนนึงเนี่ยคือโรงเรียนนานาชาติร่วมฤดีราชพฤกษ์แคมปัสครับหรือถ้าพูดถึงเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับใกล้ๆที่เนี่ยก็จะมีโรงพยาบาลขนาดใหญ่อยู่2แห่งครับคือโรงพยาบาลพระนั่งเกล้านะครับอยู่ทางฝั่งถนนนนทบุรี1กับอีกแห่งนึงเนี่ยคือโรงพยาบาลเกษมราชรัตนาธิเบศรครับอยู่ทางฝั่งถนนรัตนาธิเบศรสำหรับทำเลราชพฤกษ์เจษฎาบดินทร์นะครับโซนนี้มีศูนย์การค้ามีสิ่งอำนวยความสะดวกที่รองรับการใช้ชีวิตของครอบครัวได้อย่างครบครันเลยครับข้ามมาทางฝั่งท่าน้ำนนนะครับมาทางถนนเลี่ยงเมืองนนแล้วก็ออกมาที่ถนนรัตนาธิเบศรเนี่ยกำลังจะมีศูนย์การค้าเซ็นทรัลรัตนาธิเบศรครับเวอร์ชั่นใหม่เวอร์ชันเดิมเนี่ยถูกทุบทิ้งไปหมดแล้วนะครับกำลังสร้างศูนย์การค้าใหม่ขึ้นมาอยู่ก็น่าจับตามองครับว่าจะเป็นศูนย์รวมไลฟ์สไตล์ที่มีอะไรอยู่บ้างนอกจากนี้นะครับที่ใกล้ๆกันเลยทางฝั่งเยื้องไปทางฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะมีลิตเติ้ลวอล์ครัตนาธิเบศรกำลังก่อสร้างอยู่เหมือนกันครับหรือว่าถ้าไปทางฝั่งนครอินทร์นะครับก็จะมีทั้งโลตัสนครอินทร์แล้วก็แมคโครนครอินทร์อยู่ด้วยครับหรือถ้าขึ้นไปทางฝั่งวงเวียนราชพฤกษ์นะครับก็ยังมีหลายศูนย์การค้าอยู่ใกล้ๆกันครับไม่ว่าจะเป็นเซ็นทรัลเวสต์วิวนะครับเดอะวอล์คราชพฤกษ์เดอะคริสตัล SB ราชพฤกษ์นะครับแล้วก็โฮมโปรราชพฤกษ์ด้วยหรือถ้าเลยไปทางฝั่งบางใหญ่เลยเนี่ยก็มีเซ็นทรัลเวสต์เกตอยู่ด้วยและตอนนี้เราก็อยู่กันที่โครงการ Cherry Vicinity ราชพฤกษ์เจษฎาบดินทร์นะครับนี่คือโครงการใหม่จาก Peach and Living จำกัดมหาชนครับเป็นโครงการ Mix Product ที่มีทั้ง Town Home บ้านแฝดแล้วก็บ้านเดี่ยวนะครับอยู่ติดนี่เลยครับถนนราชพฤกษ์นนทบุรี1ตรงขึ้นมานิดเดียวก็ถึงสะพานเจษฎาบดินทร์แล้วครับเดี๋ยวเราพาเข้าไปชมข้างในกันครับว่ามีบ้านแบบไหนที่น่าสนใจบ้างไปชมกันเลยครับไฮไลท์นึงเลยนะครับของโครงการ Cherry Vicinity ราชพฤกษ์เจษฎาบดินทร์เนี่ยคือพอเราเข้ามาถึงตรงกลางโครงการจะเจอกับคลับเฮาส์ขนาดใหญ่เลยครับสูง2ชั้นนะครับฟังก์ชันเนี่ยเขาก็จัดมาให้ครบคันเลยรองรับไลฟ์สไตล์ของครอบครัวได้รอบด้านเลยครับโซนด้านหน้าเนี่ยจะเป็นสระว่ายน้ำระบบเกลือครับความยาวถึง25เมตรเลยนะครับเป็นไซส์ half Olympic เลยครับก็จะแบ่งพื้นที่สระเด็กกับสระผู้ใหญ่เอาไว้อย่างเป็นสัดส่วนด้วยส่วนข้างในครับ
ชั้นล่างเนี่ยจะเป็นโคลิฟวิ่งสเปซครับที่มีพื้นที่คิดรูมอยู่ด้วยขณะที่ชั้นบนนะครับพอขึ้นไปเนี่ยก็จะเจอกับรีครีเอชั่นรูมครับเป็นห้องสันทนาการที่มีโต๊ะเกมบอลนะครับให้เล่นได้หรือว่าจะเอาบอร์ดเกมมาเล่นกันก็ได้ครับมีโต๊ะรองรับอยู่หลายจุดขยับมานะครับบริเวณด้านบนของสระว่ายน้ำเนี่ยก็จะมีฟิตเนสขนาดใหญ่เลยครับพื้นที่เนี่ยกว้างแล้วก็ปลอดโปร่งครับเปิดรับวิวพื้นที่สีเขียวได้เยอะแล้วก็มีอุปกรณ์นะครับออกกำลังกายมีเครื่องเล่นเนี่ยครบครันเลยทีเดียวครับสำหรับบ้านตัวอย่างที่เราจะเข้ามาชมกันในวันนี้นะครับก็จะเป็นบ้านแฝดแต่ว่าพื้นที่ใช้สอยเนี่ยใหญ่ถึง 188.6 ตารางเมตรเลยนะครับซึ่งก็เทียบกับบ้านเดี่ยวหลังใหญ่ๆได้เลยก็จะเป็นหลังนี้นะครับมีชื่อว่าไกอาก็หน้าบ้านเนี่ยก็จะเห็นว่าสามารถจอดรถได้2คันครับแล้วก็พื้นที่ข้างบ้านกับหน้าบ้านเนี่ยก็สามารถจัดเป็นสวนให้เดินได้รอบเลยสำหรับเรื่องของดีไซน์เนี่ยก็จะเห็นว่ามีความอบอุ่นดูโฮมมี่นะครับเพราะว่าเขาออกแบบในรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบออร์แกนิกอาร์คิเทคเจอร์ครับซึ่งตัวบ้านเนี่ยก็จะเป็นสไตล์โมเดิร์นยุโรเปียนก็คือผสมผสานความเป็นยุโรปกับความเป็นชนบทแบบฟาร์มเฮาส์เข้ามาด้วยกันนะครับซึ่งก็จะให้ความรู้สึกที่ดูอบอุ่นดูโรแมนติกเป็นพิเศษส่วนฟังก์ชันในบ้านเนี่ยก็มีความน่าสนใจครับจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวแอดมินพาเข้าไปดูครับพอเราเข้ามาภายในบ้านนะครับก็จะเห็นถึงฟังก์ชันที่ค่อนข้างกว้างเลยนี่คือบ้านแฝดนะครับแต่เราไม่รู้สึกว่ามันดูคับแคบเลยเพราะว่าพื้นที่เนี่ยปลอดโปร่งมากๆอย่างตรงนี้นะครับพอเราเข้ามาถึงเนี่ยจะเจอกับ living area ก่อน living area เนี่ยก็สามารถวางโซฟาขนาดใหญ่นะครับนั่งได้ประมาณ4คนแล้วก็มีโต๊ะกลางก็ได้หรือจะเพิ่มอาร์มแชร์อีกตัวก็ยังได้ครับสามารถนั่งโดยเว้นระยะห่างจากจอทีวีเนี่ยได้พอดีเลยนะครับเดินผ่านได้ก็กำลังสบายนั่งดูก็รู้สึกว่าไม่ใกล้สายตาเกินไปส่วนข้างๆทางนี้นะครับขาเถิบมาเนี่ยก็จะเจอกับโต๊ะทานอาหารครับซึ่งสามารถจะเลือกวางไซส์ประมาณ6ที่นั่งได้เลยพื้นที่ตรงนี้ก็จะมีความปลอดโปร่งครับเพราะว่าอยู่ติดกับหน้าต่างซึ่งเปิดออกไปเจอกับสวนข้างบ้านครับรับทั้งแสงธรรมชาติและก็รับทั้งวิวพื้นที่สีเขียวเข้ามาให้พื้นที่ Open Space ตรงนี้มีความปลอดโปร่งนะครับแล้วก็ยังเหลือมุมให้ทำเป็นแพนทรีเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับที่ด้านนี้ส่วนอีกฝั่งนึงครับขาเถิบมาตรงนี้นะครับก็จะเป็นโซนด้านหน้าของบ้านจะมีฟังก์ชันพิเศษอยู่ครับก็จะเป็นห้องอเนกประสงค์ที่สามารถทำเป็นห้องทำงานได้นะครับอย่างที่เราเห็นเนี่ยหน้าบ้านเนี่ยจะมีหน้าต่างขนาดใหญ่ครับเปิดออกไปเห็นสวนหน้าบ้านพอดีทำให้ได้รับทั้งแสงและก็วิวธรรมชาติเข้ามาถ้าเราใช้เป็นห้องทำงานเนี่ยก็จะรู้สึกถึงความปลอดโปร่งครับมีสมาธิมีไอเดียสร้างสรรค์ได้อย่างดีเลยข้างๆนะครับออกมาตรงเนี้ยจะเจอกับห้องเก็บของอีกห้องนึงครับเป็นห้องเก็บของใต้บันไดที่มีขนาดใหญ่สามารถเก็บของชิ้นใหญ่ๆที่เราไม่อยากให้รกบ้านได้สบายๆเลยนะครับแล้วก็เถิดมาข้างหลังครับmove เข้ามาตรงนี้จะมีอีก3ฟังก์ชันนะครับด้านนี้จะเป็นห้องครัวครับก็มีพื้นที่ให้รองรับการวางเคาน์เตอร์เป็นรูปตัว i นะครับสามารถที่จะจัดฟังก์ชันในการทำอาหารล้างจานแล้วก็เตรียมเตาต่างๆเนี่ยเอาไว้ได้ด้วยแล้วก็ยังมีที่ให้วางเป็นตู้เย็นกับเครื่องซักผ้าเหมือนกันนะครับออกไปข้างหลังเนี่ยก็จะมีร้านซักล้างอยู่ส่วนด้านนี้จะเป็นห้องน้ำครับสำหรับการใช้งานที่ชั้นล่างแล้วก็จะมีมุมอาบน้ำเอาไว้ด้วยเพราะว่าข้างล่างเขามีห้องนอนอยู่อีก1ห้องครับห้องนี้เนี่ยจริงๆตามแบบแปลนจะเป็นห้องนอนนะครับสามารถวางเตียงไซส์3ฟุตครึ่งหรือไซส์5ฟุตได้ถ้าอยู่ห้องนี้ก็เดินไปเข้าห้องน้ำได้สบายเลยนะครับเหมาะกับครอบครัวที่มีผู้สูงอายุครับจะได้ไม่ต้องเดินขึ้นบันไดให้ลำบากหรือถ้าครอบครัวไหนยังอยู่กันแค่ไม่กี่คนนะครับดูจากบ้านตัวอย่างเขาจัดไว้ให้เนี่ยก็จะเห็นไอเดียครับถึงการใช้เป็นห้องทำงานห้องสตูดิโอหรือห้องทำกิจกรรมอื่นๆตามไลฟ์สไตล์ครับเช่นเป็นห้องออกกำลังกายหรือเป็นห้องโฮมเธียเตอร์ก็ได้หรือจะเป็นห้องสำหรับไลฟ์สดนะครับกิจกรรมที่คนยุคใหม่เนี่ยใช้เวลาทำเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียกันก็มาอยู่ในห้องนี้ได้เหมือนกันครับพอขึ้นมาบนชั้น2นะครับด้วยความที่บ้านหลังนี้เป็นบ้านแฝดใช่ไหมฮะปกติแล้วโดยทั่วไปบ้านแฝดเนี่ยก็จะมีผนังร่วมติดกับข้างบ้านทำให้บางทีถ้ามีหัวนอนติดกันเนี่ยก็จะได้รับเสียงรบกวนบ้างแต่ว่าบ้านแฝดของเชเรียวิซินิตี้ที่นี่เนี่ยเขาออกแบบมาอย่างดีครับให้พื้นที่ที่เป็นผนังร่วมตรงนี้นะครับเป็นโถงบันไดครับก็เลยไม่มีหัวนอนของห้องไหนเนี่ยติดกับข้างบ้านเลยตัดปัญหาเรื่องเสียงรบกวนไปได้เยอะเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือโถงตรงนี้มีความปลอดโปร่งมากๆเลยครับจะเห็นว่าข้างหลังผมเนี่ยมีช่องแสงขนาดใหญ่ครับเปิดไปทางฝั่งหลังบ้านส่วนด้านหน้าเนี่ยก็จะมีระเบียงกว้างเลยครับมีประตูกระจกเปิดเข้ามาได้แสงเนี่ยก็จะเข้ามาได้เยอะเลยส่วนพื้นที่ของระเบียงเนี่ยก็สามารถออกไปจัดเป็นมุมนั่งจิบกาแฟหรือจะปลูกต้นไม้กระถางนะครับเอาตกแต่งให้มันดูมีความสดชื่นมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นก็ยิ่งดีเลยครับส่วนด้านหน้านะครับตรงนี้จะมีฟังก์ชันที่น่าสนใจคือมาสเตอร์เบดรูมครับเข้ามาดูกันเลยนะครับmaster bedroom ห้องนี้มีพื้นที่กว้างเลยครับก็จะแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วนได้ดีเลยโซนด้านหน้านะครับทำเป็นทั้งที่นอนสำหรับเตียง6ฟุตก็ได้แล้วก็จะมีพื้นที่ให้ทำเป็นมุมนั่งเล่นส่วนตัวได้ด้วยนะครับหรือทางฝั่งด้านข้างตรงนี้ก็
ขยับเข้ามาก็จะมี walk-in closet ขนาดใหญ่เลยครับจะเห็นได้ว่าสามารถกั้นห้องนะครับเป็น walk-in closet แบบเต็มรูปแบบได้เลยจริงๆข้างในเนี่ยก็สามารถที่จะทำเป็นเคาน์เตอร์แต่งหน้านะครับแล้วก็มีมุมให้ทำเป็นตู้เสื้อผ้านะครับ L shape เก็บเสื้อผ้าได้เยอะเลยครับส่วนด้านนี้ก็จะมีห้องน้ำครับเป็นห้องน้ำในตัวของ master bedroom ได้ใช้อย่างเป็นส่วนตัวเลยนะครับข้างในเนี่ยก็จะมีทั้งสุขภัณฑ์ที่ครบชุดแล้วก็มีพื้นที่ส่วนเปียกให้อาบน้ำได้อย่างเป็นสัดส่วนเลยครับแล้วก็ข้างหลังบ้านยังมีอีก2ฟังก์ชันนะครับให้ดูกันตามแอดมินเข้าไปดูกันเลยครับทางฝั่งหลังบ้านเนี่ยด้วยความที่มีโถงยาวนะครับก็เลยจะเห็นถึงความเป็นสัดส่วนในการพักผ่อนแล้วก็จะมี2ห้องครับเป็นห้องนอนไซส์ที่เล็กลงมาหน่อยแต่ก็ยังสามารถนอนได้สบายๆเลยครับเริ่มที่ห้องนี้ก็จะเป็นห้องนอนที่สามารถวางเตียงขนาดประมาณ 3.5 ฟุตได้กําลังดีเลยครับแต่จะเห็นว่าบ้านตัวอย่างเนี่ยเค้าตกแต่งให้เป็นเตียง2ชั้นครอบครัวไหนที่มีลูกที่ยังเป็นเด็กอยู่นะครับก็สามารถให้มานอนด้วยกันในห้องเดียวได้และใช้อีกห้องนึงห้องนี้ครับที่อยู่ข้างๆขนาดก็จะพอๆกันนะครับแต่ว่าพอห้องนู้นนอน2คนแล้วห้องเนี้ยเค้าก็เลยทําเป็นห้องทําการบ้านห้องเล่นของเล่นของเด็กๆแทนครับวันนึงพอเค้าโตขึ้นนะครับก็สามารถที่จะแยกห้องได้มุมนี้ก็จะมีห้องน้ําครับให้เด็กๆหรือสมาชิกที่อยู่ทางฝั่งหลังบ้านเนี่ยได้ใช้ร่วมกันครับก็จะเป็นห้องน้ําที่แบ่งส่วนเปียกส่วนแห้งให้ใช้งานอย่างชัดเจนเหมือนกันนะครับสำหรับ Chalet Vicinity ราชพฤกษ์เจษฎาบดินทร์นะครับก็จะมีทั้งบ้านเดี่ยวบ้านแฝดแล้วก็ทาวน์โฮมให้เลือกครับโดยทาวน์โฮมเนี่ยจะมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 3,490,000 บาทมี2แบบนะครับเข้ามาลองเลือกดูกันได้ส่วนบ้านเดี่ยวเนี่ยจะมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 9,990,000 บาทครับขณะที่บ้านแฝดหลังที่เราชมกันไปนะครับจะเริ่มต้นที่ 6,490,000 บาทครับสำหรับใครที่อยากจะมีบ้านติดถนนใหญ่ในย่านราชพฤกษ์นะครับโครงการนี้จะอยู่ติดกับถนนราชพฤกษ์นนทบุรี1ก็สามารถที่จะเดินทางได้สะดวกเลยแล้วก็เป็นอะไรที่หาได้ไม่ง่ายแล้วนะครับในทุกวันนี้ดังนั้นใครที่สนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นทาวน์โฮมบ้านแฝดหรือบ้านเดี่ยวนะครับสำหรับอยู่อาศัยตั้งแต่1ถึง2คนขึ้นไปจนถึงครอบครัวใหญ่ก็ลองแวะเข้ามาชมโครงการ Chalet Vicinity ราชพฤกษ์เจษฎาบดินทร์กันได้ครับหรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อยู่ข้างล่างนี้ก็ได้นะครับส่วนครั้งหน้าแอดมินบุญวรัญญูกับรายการแอดมาเองจะพาไปดูทำเลไหนแล้วก็พาไปเยี่ยมชมโครงการอะไรก็สามารถติดตามกันได้ครับหรือจะคอมเมนต์บอกก็ได้นะครับว่าอยากให้แอดมินไปรีวิวทำเลไหนเป็นพิเศษส่วนในครั้งนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ